Tech Cheerup อัปเดตคอนเทนต์ใหม่ทุกสัปดาห์อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ Tech Cheerup จะมาแกะกล่องรีวิวสกินนามะ Magnetic Grip Card Holder หรือขาตั้งแม่เหล็กสำหรับ iPhone ได้มาในราคา1,000 กว่าบาทในกล่องเนี่ยก็จะมีบอกไว้ว่าสามารถที่จะใส่การ์ดได้นะสามารถที่จะเป็น Dual Viewing Mode ได้แล้วก็ใช้ได้กับเคส Magnetic นะทุกคนเรามาแกะกล่องกันด้านในเขาก็จะมีตัวกริปนะแล้วก็จะมีสติกเกอร์ที่แถมมาการแพ็คสินค้าข้างในกล่องก็จะเป็นกล่องกระดาษบุสีดำตรงนี้นะคะที่เอาไว้ใส่กริปนะทุกคนตัววัสดุของเจ้าตัวนี้มันก็จะเป็นพลาสติกใสแบบที่ทุกคนเห็นตรงนี้นะคะเป็นพลาสติกใสแบบขุ่นๆเนาะเวลาเราใส่การ์ดเนี่ยมันก็จะเห็นด้านในนะทุกคนแล้วก็ด้านหลังตัวนี้ก็จะเป็นยางนะคะพร้อมกับตัวแมกเนติกเนาะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เอาไว้ดันการ์ดออกนะทุกคนเห็นเมคานิกมันไหมคะเวลาเรากดอ่ะมันก็จะดันออกแบบนี้แล้วก็ตัวกริปอ่ะเป็นหนังนะทุกคนว้าวแล้วก็จะสกรีนเป็นลายนูนสีขาวแบบนี้นะคะสวยงามมากคืองานสกรีนเขาเนี่ยค่อนข้างเนี๊ยบมากนะทุกคนไม่ว่าสกรีนบนพลาสติกหรือสกรีนบนหนังแบบนี้นะคะเป็นงานละเอียดแล้วก็คมมากซูมให้ดูใกล้ๆแบบนี้เลยนะทุกคนคือมันแบบลายมันเท่มากอ่ะมันแบบสตรีทมากเดี๋ยวเรามาลองใช้งานเป็นแบบกริปกันนะก็ความรู้สึกก็จับถนัดมือนะคะแต่ว่าอันนี้เรายังไม่ได้ลองติดกับโทรศัพท์เนาะเดี๋ยวเราไปลองติดกับโทรศัพท์กันดูก่อนโทรศัพท์วันนี้ก็จะเป็น iPhone 15 Plus นะคะซึ่งจะใส่เคสเป็นพลาสติกที่เป็น MagSafe อยู่นะทุกคนอีกฟังก์ชันของเจ้าตัวนี้เนี่ยก็คือมันเป็น Wallet ได้ด้วยนะคะก็คือมันสามารถเก็บบัตรได้ตามสเปคเนี่ยเขาบอกว่าจะใส่สูงสุดได้2การ์ดนะทุกคนอันนี้ก็ใส่ไป2การ์ดนะคะแล้วเราจะลองดันการ์ดออกมาดูนะตอนใช้งานนะทุกคนหลายคนอาจจะกังวลว่าเฮ้ยการ์ดมันจะหล่นหรือเปล่านะทุกคนก็คือมันแน่นมากนะคะตอนเราดันเข้าไปเนี่ยแล้วก็ตอนที่เราเอาสลักกดดันออกมามันก็แน่นเหมือนกันนะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการ์ดหล่นเนี่ยไม่น่าจะเป็นกังวลนะคะอันนี้เราลองดูความแข็งแรงของการยึดระหว่างตัวขาตั้งตัวกริปตัวนี้กับตัวมือถือนะทุกคนแล้วก็เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นนะทุกคนจับตา Tech Cheerup อัปเดตคอนเทนต์ใหม่ทุกสัปดาห์อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะจับตาดูดีๆนะคะอันนี้เป็นไฮไลท์ของคลิปนี้เลยแล้วก็เรียบร้อยสั่งเวย์ฟิล์มไป1 อันนะคะสำหรับคลิปนี้แล้วก็ไม่กล้าเขย่าแรงอีกเลยก็คิดว่าน่าจะเป็นที่เคสมันลื่นหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลองถอดเคสกันดูแล้วก็ลองใช้งานมันตามรายละเอียดของสินค้าเนี่ยเขาบอกว่าตัวกริปตัวนี้จะต้องใช้กับเคสที่เป็น MagSafe ตัวนี้จริงๆก็เป็น MagSafe เหมือนกันนะคะแต่ว่าพลาสติกมันค่อนข้างลื่นแล้วแม่เหล็กมันอาจจะน้อยด้วยก็ได้มั้งคะมันเลยทำให้ยึดไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่อันนี้เราลองถอดเคสแล้วนะคะลองเขย่าดูนะทุกคนก็ยังหลุดอยู่นะคะจริงๆเราคิดว่ามันอาจจะเป็นเพราะเคสเรามีสติกเกอร์อยู่ด้านหลังด้วยแหละมั้งมันก็เลยมีความลื่นอยู่แต่เอาจริงๆในชีวิตประจำวันก็คงไม่มีใครมาติดแล้วก็เขย่าหรอกมั้งคะทุกคนหรือว่ามันมีสถานการณ์ไหนที่เราต้องเขย่าแบบนี้บ้างนะลองคอมเมนต์มาแชร์ประสบการณ์กันนะทุกคนเดี๋ยวต่อไปเรามาลองใช้งานน้องเป็นขาตั้งโทรศัพท์กันดูนะมาเริ่มการตั้งแบบแนวตั้งกันก่อนนะคะก็การตั้งแบบแนวตั้งก็ตั้งแบบปกติได้เลยทุกคนหรือว่าเราจะนอนตัวโทรศัพท์แบบนี้ก็ได้นะคะมันก็จะสามารถตั้งลักษณะแบบนี้ได้หรือเราเอียงเครื่องโทรศัพท์ให้เป็นแนวนอนนะคะเป็นแบบนี้ก็จะเป็น Dual View นะคะก็สามารถที่จะดูได้ทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะทุกคนเป็นไงกันบ้างคะสำหรับเคสสกินนามะตัวนี้โดยส่วนตัวเราเนี่ยเราให้คะแนนความแบบเท่แล้วก็ความสวยเต็มเลยนะทุกคนเพราะว่ามันใช้แล้วมันแบบสวยเวลาเรามองอ่ะมันก็จะมีความสุขทางใจมากๆเลยนะ yes. แล้ววัสดุเขาก็ใช้ดีสกรีนก็อย่างดีแต่ว่าเรื่องของการยึดอ่ะมันยังยึดได้ไม่ค่อยแน่นพอนะทุกคนเพราะว่าเราก็ลองไปยึดกับ iPhone 13ที่ไม่ได้ติดสติกเกอร์อะไรเลยก็ยังรู้สึกว่าไม่ค่อยแน่นนะคะแต่ดูในรีวิวเพื่อนๆก็บอกว่าติดหนึบติดแน่นมากเลยเป็นแค่เฉพาะของเราหรือเปล่าหรือใครเคยลอง ใช้กับเคสที่ไม่ใช่พลาสติกก็ลองมาคอมเมนต์แชร์กันนะคะในคลิปหน้าเนี่ยเราจะพามาเปรียบเทียบระหว่างสกินนามะตัวนี้กับตัวมอฟตัวนี้นะคะถ้าใครไม่อยากพลาดเนี่ยก็กดติดตาม Tech Cheerup ไว้เลยนะคะทุกคนสุดท้ายนี้นะคะการรีวิวทั้งหมดเนี่ยเป็นเฉพาะความเห็นของเราคนเดียวนะทุกคนวันนี้ไปละบ๊ายบาย